สวัสดีชาววอลแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับโฮลิ1นะครับเป็น TD จากญี่ปุ่นเทียร์9เป็นรถที่ไม่มีป้อมนะครับเป็นแทงค์เดสทรอยเออร์อเนกประสงค์ TD อเนกประสงค์นะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์เกมเมอร์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์เกมเมอร์ไม่แน่ใจบอสเกอร์เกมเฉยๆนะครับอยู่ในแมพผานะอยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10ไม่มีอาตี้นะไม่มีจอเลยซึ่งเบอร์เซอร์เกอร์เกมนี่เกิดทางฝั่งใต้ครับแล้วก็มาเล่นตรง K5 ปีนเขาขึ้นมาเป็นจุดสไนสำหรับ TD เลยยิงเข้าไปตรงกลางได้แล้วฝั่งตรงข้ามนี่โอ้โหมากันลืมเลยในเกมนี้เบอร์เซอร์เกอร์เกมเอาลูกธรรมดามา20นัดเล็งครับ MX1305 1นัดเข้าไปเต็มๆครับ650แม่นๆเลยซึ่งก็ควรโดนอยู่เพราะว่าโผล่เต็มตัวขนาดนั้นนะเบอร์เซอร์เกอร์เกมเอาลูกทองมาด้วย15นัดแล้วก็ HE อีก5นัดอุปกรณ์ที่ใส่ก็จะเป็นตัวเล็งเร็วนะครับโหลดเร็วแล้วก็ตัว improve aiming นะเพิ่มความแม่นยำด้านหน้าเห็น STB1 โอ้โหมันแบบมันเบี้ยวนิดนึงแต่ว่าเบี้ยวไปโดนตัวรถนะ671แม่ไม่ทันครับสำหรับชามิล75โหลดไม่เสร็จนะเมื่อกี้ตรงนี้ก็ยืนแบบสไนสบายๆแหมพยายามจะยิงทีดีของโปแลนด์นะกอนกีวิก้าเทียร์9เมื่อกี้มันเบี้ยวครับอีกนัดหนึ่งเด้งครับสายนั้นก็แข็งเหมือนกันนะสายนั้นก็แข็งอยู่คันนี้ก็ยังไม่ได้คมขนาดนั้นด้วยความที่เป็นอเนกประสงค์นะไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ถ้าระยะกลางอะไรอย่างนี้ก็พอคุยกันได้อยู่ครับธรรมสนัยลักษณะนี้ก็อาจจะต้องวัดดวงกันหน่อยแล้วก็ตัวเองก็ป้อมหันไม่ได้นะก็ต้องสายไปสายมาแบบนี้มีคนพยายามจะบลายเข้ามาดีว่าไม่โดนนะเบอร์เซอร์เกอร์เกมนี่ก็พยายามตั้งปืนรอครับดักยิงครับหันมาทีนึงนี่เป้าก็บานไปทีนึงแม่นัดนี้รีบยิงแต่ยังโดนนะแต่ว่าเจาะเกราะไม่เข้านะยิง VC55สติฟัง 103-0 ครับเทียร์9พยายามจะไต่ขึ้นเขาเหนาะๆเข้าไปโอ้701นะเข้าหัวแท็กด้านหลังด้วยตรงนี้มีเซนจูเรียน AX เห็นหัวแท็กอยู่แม่โดนเพดล่างครับเจาะเข้าไป686เบี้ยวแต่เบี้ยวโดนนะเอาดิยังมีดวงอยู่ยังมีดวงอยู่โอ้โหสติฟัง103ขึ้นไปถึงสุดครับมีชามิล75นะชาโมเดล75มีคนให้ยิงอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่คันนี้ยังคมแบบไม่สุดนัดนี้บลายครับโดนอยู่นะแต่ว่าจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะโดนหรือเปล่าแล้วข้างๆแบบนี้โอ้โหเต็มๆครับแม่677เต็มๆครับนัดนี้สกอร์ยังไม่หนีนะสกอร์4-5ทางฝั่งตรงข้ามนี้ก็ดันกันบุกกันมันเลยนะ
สติฟฟัง103ยังอยู่ครับเซนจูเรียน AX สนายกันเพลินๆเห็นตัวรถอยู่นิดหนึ่งนะยิงไม่โดนนะโอ้แต่โดนนี่ก็คือเวอร์ไปหน่อยนะเวอร์ไปหน่อยเกมตึงๆครับเซนจูเรียน AX ตรงกลางมี IS3 เวอร์ชั่น2ด้วยนะปืนคู่กอนกิวิก้าตรงนี้ครับมากับ MX10 305สกอร์เริ่มขยับเห็นครับแม่แต่ว่าเหินเห็นเห็นเหมือนกันเหินขึ้นไปเห็นเห็นเลยโอ้โหนี่แหละความที่มันไม่คมนะมันไม่ใช่ตัวสไนนะครับมันก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ยิงเป็นระยะไกลๆแบบนี้ก็ยิงไปหลายนัดอยู่นะเอามา20นี่ตอนนี้เหลือ9แล้วสำหรับลูกธรรมดานะก็ยิงไป11แล้วนะ11นัดโอ้โหปลิวไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ย่อท้อครับสำหรับเบอร์เซอร์เกอร์เกมสนายกันต่อด้านบนเห็นชาโมเดล75ถอยไปแล้วนะไม่ทันนะครับยิงไปก็ได้ลุ้นยากอยู่แล้วก็ IS3 เวอร์ชันโอ้โหขนาดตรงนี้ยังปลิวข้ามหัวเห็นเลยปลิวไปเลยอ่ะเห็นเลยอ่ะรอโหลดครับทันเมื่อยสำหรับสตีฟฟัง10ไม่ทันครับเพื่อนเก็บไปซะก่อนเด็บกันต่อยาวๆครับเด็บยาวๆบอกเลยว่าเด็บยาวๆงานนี้เหลืออีก7นาทีครึ่งทั้งฝั่งตะวันออกนี่ทีมของเบอร์เซอร์เกอร์เขาก็ดันขึ้นไปแล้วนะเอาไอ้3วันชั้น2ครับเทลงมาครับตรงกลางเลยตรงนี้เลยเห็นอยู่นิดนึงนะเห็นหัวอยู่เห็นตัวอยู่หน่อยเห็นท้ายครับเต็มๆครับ600กับ9โถมเข้ามาอย่างนี้เลยนะรอโหลดอีกสักนัดนึงเด้งแม่โดนน่าจะโดนป้อมด้านข้างแล้วเด้งออกนะเพื่อนเก็บไปครับเรียบร้อยสกอร์6ต่อ9M6Y รีบยิงโดนด้วย621แล้วไฟติดครับรู้ตัวเลยนะยิงเสร็จนี่ถอยออกเลยนะหาหินบังเลยตรงนี้เซนจูเรียน AX นี่ขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วเขาเอาซากของซิฟฟัง103นี่บังตัวรถนะโอ้ยเพื่อนโดนอีกแล้วครับเจ็ดต่อสิบครับสกอร์ตอนนี้โอ้โหล่วงไปทีละคันนะโดนจากบนเขาทั้งนั้นเลยนะทั้งชาโมเดล75ทั้งเซนจูเรียน AX ยิงลงมาจากบนเขาหมดอ้าว VC 55โอ้โหมาอย่างงี้เต็มท้ายครับ659ไฟติดครับกอนกิวิก้ายิงเข้ามา348ครับเบอร์เซอร์เกอร์แปะหินครับดีว่ากอนกิวิก้านี่ยิ่งไกลยิ่งเบาเอ้าเจอครับโอ้โหแล้วโดนด้วยสแนปมัลติคอร์นัดนี้โดนด้วยนะออกมาเจอแล้วสแนปเข้าไป610โอ้โหเอาเพื่อนเก็บได้ครับสวยๆครับโอ้โหโดนก่อนคิวิก้าไม่หยุดครับนัดนี้440แสดงว่าเขาขยับเข้ามานะนะตรงนี้บังเอาหินบังก่อนคิวิก้าไว้ VC 51
VC 51นี้ถ้าออกมาก็โดนนะแต่ว่าเราก็จะโดนเห็นนะ9-11ครับเริ่มมันแล้วก็ตอนนี้อ้าวโอเคครับเพื่อนช่วยครับ2นัดเอาอยู่ตอนนี้เลือดเหลืออยู่613เบอร์เซอร์เกอร์เกมเริ่มขยับครับขยับไปไหนขยับมาซุกตรงนี้ยังเหลือชาโมเดล75จากลัสสปอตไม่รู้ว่าตอนนี้ไปไหนแล้วสกอร์10-12ครับตั้งปืนรอดักยิงตรงนี้ไม่ E5 ก็ชาโมเดล75ครับไม่ใครก็ใครแหละแต่ E5 นี่มาครับชาโมเดลอ๋อไม่ใช่ครับ AMX1305 นะรู้นะว่ามีคนจะเข้ามาเปิดตรงนี้มีช่องอยู่นิดนึงโอ้โหโดนเฉยโดนเฉยโอ้โหเห็นหัวอยู่นิดนึงโดนเฉยเก็บไปอีกคันนึงครับแล้วชาโมเดล75มาแล้วครับตรงนี้เต็มๆครับเล็งแต่ยังโหลดไม่เสร็จทันไม่เอ่ยทันไม่ทันครับโอ้โหนิดเดียวครับรู้ว่าจะมีคนเปิดนะเป็นงานสุดๆแสดงว่าเล่นทีดีตรงนี้บ่อยครับ E5 ก็มาครับแล้วมีช่องอยู่ตรงนี้เรียบร้อยสิครับตรงนี้เก็บไป2ครับเก็บไป2ครับตรงนี้เหลือชาโมเดล75คันหนึ่ง12เท่าครับถ้าระยะขนาดนี้นี่ไม่พลาดนะบอกเลยไม่พลาดโอ้โหมาครับเจาถูกด้วยโอ้โหจังหวะพอเจาะพอเหมาะเลยนะเป๊ะมากนะ3คิวตรงนี้ไป LT 2คันนะ Heavy Tank คันหนึ่งโอ้เอ้าเพื่อนโดนอีกแล้ว13เท่าครับเหลือซิฟัง 103B นะซึ่งไม่รู้ว่าเลือดเหลือแค่ไหนนะเท่าที่เห็นจากร้านสปอร์ตนี่ยังเต็มอยู่เลยนะแล้วก็กอนกิวิก้าครับเบอร์เซอร์เกอร์เกมนี่กะว่าจะเหมือนจะอยากจะขึ้นไปอยู่ที่เดิมนะคือจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามบุกนี่เขารู้เลยว่าเขาต้องมีคนบุกแล้วเข้ามาเปิดแน่เขาโยกเลยนะโอ้ประสบการณ์ครับประสบการณ์จริงอันนี้แสดงว่าเล่นทีดีบ่อยอยู่สไนตรงนี้บ่อยอยู่นะย้ายจุดไปดักยิงเลยโอ้แสบจริงๆต่างคนต่างเหลือ2เท่านะ13เท่านะเหลืออยู่ข้างละ2คันซึ่งเราเหลือเป็นกริล15เทียร์10นะครับของเขาก็เป็นซิฟฟัง 103B เทียร์10เหมือนกันกับกอนกิวิก้าเทียร์9พอกันครับเอาแล้วเจอครับซิฟฟัง 103B ด้านข้างเต็มๆครับ623ไฟติดไหมไม่ติดครับพอดีว่าเขาวิ่งเข้าหาพุ่มแล้วเบอร์เซอร์เกอร์วิ่งลงครับโอ้ยกริล15ยิงเข้ามาสวยๆเลยโอ้799นะโอ้ยบล็อกได้ครับคนกิวิก้าอยู่นี่ครับแล้วก็โอ้โหจิกหัวสติฟัง 103B เรียบร้อยครับ4คิวคนกิวิก้ายังไงครับตอนนี้ลูกทองล้วนๆครับจากตรงนี้นัดหนึ่งเข้าไปครับเดี๋ยวดูเลือดนะลดไม่ลดว่ากันไปครับแล้วเดินใส่เลยได้เวลาครับเหลือเวลาอีก43วินาทีได้ลุ้นได้ลุ้นแต่กอนกิวิก้านี่ยิ่งใกล้ยิ่งแรงนะแต่เพื่อนไปแล้วครับกริล15ครับโยกเข้าด้านข้างครับแฟงแล้วอยู่ตรงนี้ครับเน้นเข้าไปเรียบร้อยครับสวยๆครับ5คิวโอ้โหแม่สวยงามสวยงามในเกมนี้นี่ตอนแรกก็ตึงๆนะมาเรื่อยๆเพราะตอนหลังเริ่มมันนะเริ่มมันใช้เวลาไปเรื่อยๆแล้วก็
ยิ่งผ่านเวลาไปเรื่อยๆก็ยิ่งมันขึ้นมันขึ้นนะได้ลุ้นอยู่สนุกดีเหมือนกันนะในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยได้เอทแทงเกอร์นะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรมาด้วยนะครับไฮคาลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่ได้เงินมา 98,000 ครับประสบการณ์ 4,966 ยิงไปเยอะนะหลายคันเลยนะครับหลายคันมีบลายด้วยมีบลายด้วยนะดาเมจมันถึงขึ้นถึงขนาดนี้นะมีบลายด้วยแหละโดนอ่ะบลายโดนนะยิงไปทั้งหมด 8,721 ดาเมจนะครับ5คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบ 1,655 ยิง24เข้าเป้า19เจาะเกราะ16โหปิวหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ5นัดนะปิวไป5นัดแล้วก็เจาะเกราะ16นะครับดาเมจรวม 8,007 นะครับมีบล็อกไป700แล้วก็มีแอสซิสต์อีก 1,136เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 11,000 ค่ากระสุน 60,000 แล้วก็ยุทธปัจจัย 3,000 เหลือเงินมาใช้ 24,000 นะโดยที่ไม่ได้กดบูสต์อะไรเลยนะมีแค่วันพรีเมียมอย่างเดียวโอ้มันดีเหมือนกันนะชื่อในเกมก็ Berserker Underscore Game นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณ Berserker Underscore Game ด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะได้รุ่นได้อะไรอยู่นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ